สวัสดีครับปีใหม่อีกแล้วนะฮะวันนี้อยากจะมาทำคลิปอัปเดตฟาร์มนะครับว่าอยู่ฟาร์มมาถึง1ปีแล้วมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมบ้างจากคลิปก่อนๆที่อยู่ฟาร์มมานะเดี๋ยวดูน้องเก็บผักเก็บอะไรจิวดอกหอมนี่อ๋อที่มันผัดกับตับใช่ป่ะนี่เคยกินกันไหมอ่ะถือหวานมากเลยนะเออไม่เคยลองไปผัดกินเลยไม่เคยไปผัดกินทีงละหวานอร่อยเลยไอเนี่ยมันเรียกว่าอะไรนะหอมดอกหอมดอกนะคือขึ้นเยอะมากเลยแล้วปกติก็คือถ้ามันไม่ออกดอกอย่างเงี้ยมันก็แตกกอไปเรื่อยมันแตกกอแล้วก็ไอเนี่ยที่บอกว่ามันมากินคือปกติกินคือเอาไปใช้แทนต้นหอมอะเนี่ยไอพวกเนี่ยมันคือต้นหอมจริงๆนะถ้าเราดมรสชาติก็คือต้นหอมเลยอ่ะสวยเนี่ยแต่ถ้าอวบหน้าผัดกินมากเลยมันแน่นเราต้องแยกแล้วนี่มันแน่นมากเลยนะต้องแบบแตกเพราะไอ้ฝั่งเนี้ยปลูกตอนแรกชิดกันเกินแล้วดูต้นมันแบบเล็กอ่ะมันแน่นแต่อันนี้พอขยายออกมาอันนี้เอามาจากตรงเนี้ยสองกอตรงนี้นะสองกออย่างเงี้ยแล้วก็มาขยายแล้วดูดิได้ประมาณนี้เต็มเลยครับปีใหม่ก็มาอัปเดตทีนึงตอนนี้แปลงที่ทำไว้คือของเดิมอ่ะผมทำไว้ตรงนี้ใช่ไหมคือเพื่อทดลองว่าเราอ่ะจะปลูกผักอะไรได้บ้างนะฮะซึ่งตอนทำตอนแรกก็คิดไว้เยอะเลยว่าเราจะปลูกผักสลัดเราจะปลูกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าที่เนี้ยพื้นที่สภาพดินหรือน้ำมันไม่โอเคมันไม่เอื้อต่อการปลูกก็เลยค่อยๆปรับเปลี่ยนลองดูว่าเราปลูกอะไรบ้างก็เริ่มเป็นผักสวนครัวอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวพาดูตอนนี้เรามี4แปลงเล็กๆตรงนี้กับแปลงยาวๆนะฮะฝั่งนู้นแล้วก็จะมีฝั่งทางนู้นอีกเล็กน้อยนะเดี๋ยวพาไปดูโหนี่กะเพราเก็บให้แม่ใช่ไหมอันนี้กะเพราเพียบเลยนะใครว่างก็มาเก็บได้นะเพราะว่าแบบเนี้ยต้นมันเยอะมากเลยอ่ะแล้วนี่ก็มาออกนอกแปลงด้วยโตเองอันนี้คือกะเพรานะกะเพราเขียวกะเพราแดงแล้วก็จะมีโหระพานะครับแล้วก็จะมีพริกนะฮะพริกเยอะแยะเลยเห็นป่ะนี่กินได้โหระพาก็อันนี้เป็นมันญี่ปุ่นนะครับจริงเคยเอาไปกินหลายรูปแล้วอ้าวยังเหลืออีกเหรอเหลืออีกโอ้รูปไม่โตมันไม่โตแล้วมันจะโตอีกป่ะเนี่ยเด็ดมาแล้วนี่มีเหรอเออว่ะมีอยู่แถวนี้เห็นแดงๆก็ไม่ค่อยโตนะเพราะว่าดินมันยุบไปหมดแล้วล่ะเดี๋ยวไปเผากินเย็นนี้เดี๋ยวโอ้จริงๆมันเบียดกันนะมันเลยไม่ค่อยโตด้วยนะเดี๋ยวให้ลงดูโอ้อีกแล้วอ่ะโอ้อันนี้ใหญ่ไม่ใหญ่คือก่อนหน้านี้ที่เก็บไปอ่ะใหญ่มากเลยอ่ะหืมโอ้ยหัวยังไม่ทันอันนี้ไม่โตไม่ได้กินละอันนี้เอาจริงมันเบียดกันอยู่ในนี้แบบเยอะมากเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เก็บไป3รอบแล้วนะปลูกมาประมาณเท่าไหร่วะ7-8เดือนเนาะนี่ยืนอยู่เมื่อกี้เห็นอะไรแดงๆหัวมันไม่สวยต้องเอาไปกินบ้างนะให้มันมีพื้นที่จริงๆมันต้องแบบดินสูงๆคือพอออกหัวเราเก็บคือมันต้องรื้อแล้วก็ปลูกใหม่อีกหัวหนึ่งโอ้โหอุ้ยๆลวงหาได้มาใส่ไหมวางไว้เนี่ยวางก่อนเดี๋ยวเก็บมันเรื่อยๆโหเหลือเยอะมากเอาไปให้หมาไปใช่เก็บไปเรื่อยๆโอ้เอ๊ะอันนี้ใหญ่นี่ใหญ่ไปดิใหญ่เข้าเลยจริงต้องมาคุยดูจริงๆนะปกติเวลาเขาจะเก็บเขาจะตัดต้นทิ้งหมดเลยแล้วก็มันก็จะเห็นตอที่มันอยู่อย่างเงี้ยเราก็จะเก็บได้ง่ายแต่นี่คือเราค่อยๆหาเงี้ยคือเราก็ปล่อยต้นมันไปเพราะเอาจริงๆเนี่ยไอ้ต้นมันญี่ปุ่นเนี่ยใบมันเนี่ยเด็ดเอาไปผัดมันเหมือนปุยเล้งมันเหมือนผักบุ้งเลยนะคือที่ผ่านมาเราปลูกเนี่ยตอนแรกที่มาอยู่ที่เนี่ยคือเราปลูกมันญี่ปุ่นกะว่าจะกินมันแหละแต่ว่าหนูแถวนี้หนูมันจะเยอะหนูนาไม่ใช่หนึ่งที่ดานะหนูที่อยู่ในนาแล้วก็พอเรามาสร้างบ้านใช่ป่ะมันก็กลายเป็นหนูบ้านมันก็มากินมันของเราก็เลยคิดว่าโอเคก็แบ่งกันไปแล้วเราก็กินใบมันแทนนะแต่นี้ผ่านมาไม่คิดว่าโหได้อีกแล้ว
มันจะมีเยอะขนาดนี้นะเก็บไป3รอบแล้วแสดงว่าหนูมีน้ำใจนะหนูเขากินแล้วก็แบ่งให้เราบ้างพี่นี่น่าจะพอได้ครับหัวเอาดูหน่อยโอ้โหเอาจริงก่อนหน้านี้เก็บไซส์อย่างเงี้ยใหญ่กว่านี้นะเยอะมากเลยอ่ะอีกเก็บไปจริงฝั่งแถวนี้น่าจะมีป่ะเดี๋ยวแบ่งไปย่างกินในนี้นี่หัวใหญ่นี่ใหญ่อะเปิดให้ดูค่ะโอ้โหอันนี้ใหญ่สุดที่เคยเก็บมาเลยสุดยอดปลูกง่ายนะมันพวกเนี้ยจริงๆอ่ะอะไรมากเลยแนะนำให้ใครอยากปลูกก็ปลูกไปนะเพราะว่ามันขึ้นง่ายจริงๆนี่ปลูกแล้วก็รดน้ำอย่างเดียวปล่อยทิ้งไว้ประมาณเนี่ย7-8เดือนเยอะพอละเดี๋ยวพอละปล่อยเป็นที่มันโตแล้วให้เดี๋ยวมันออกไว้ให้หนูกินเยอะเนี่ยนี่มี3โลเยอะมากเฮ้ยเดี๋ยวแบ่งไว้หน่อยเดี๋ยวคืนนี้ขอย่างกินสักอันนึงหัว2หัวใช่เดี๋ยวค่อยมาเก็บเป็นหน่อไม้ฝรั่งคือใครขโมยตัดไปกินแล้วมันเหมือนผักชีลาวนะถ้าดูเพลินๆนะชีลาวที่เป็นต้นแต่ว่ามันจะผิวๆแล้วก็จะมีเม็ดอย่างเงี้ยพวกเนี้ยเราเอาไปเพาะเม็ดต่อได้หรือว่าบางคนก็อาจจะแบบขุดเอาไอ้ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรเง่ามันเนาะคือตัดออกหมดเลยแล้วขุดเอาเง่าเนี่ยรากตรงเนี้ยออกไปขายไปเพาะใช่ใช่ไหมนี่ตัดกินไปแล้วแล้วนี่อันใหม่เพิ่งงอกมาเห็นปะจริงก็มีนี่ก็เริ่มงอกกันปะเล็กๆเราก็จะกินคือจริงๆอ่ะหน่อไม้ฝรั่งมันก็เหมือนแบบหน่อไม้อ่ะคือมันเป็นตัวงอกใช่ไหมอ่อนๆกินนะแล้วก็นี่ก็กระเพราเหมือนเดิมปลูกแซมเข้าไปแล้วมันก็โตแบบดีมากเลยที่ตอนแรกอ่ะหน่อไม้ฝรั่งมันใช้เวลาปลูกนานไงก็ไม่อยากให้เสียเวลาเลยเอากระเพรามาแซมตอนนี้กระเพรากินที่มากเลยเดี๋ยวต้องเอากระเพราออกละเพื่อให้มันโตเพราะตอนที่ได้มามันต้นแค่นี้เองแล้วก็เล็กอันนี้เราปลูกมากี่เดือนแล้วหน่อไม้ฝรั่งประมาณ2-3เฮ้ยถึงเหรอถึง6เดือนเพราะตอนที่เราได้มาเล็กมากให้มันโตใช่ไหมต้นสูงแค่คืบเองนี่ก็โตใหญ่ละแล้วก็แต่ข้อดีของหน่อไม้ฝรั่งก็คือมันเป็นพืชที่เราปลูกทีเดียวเราเก็บกินได้เรื่อยๆเป็นปีเลยนะแล้วพยายามนะเวลาบางทีเนี่ยเราลดน้ำอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเง่าโถเนี่ยพยายามกบเง่ามันซะโอ้ยไอ้ขาวๆเนี่ยนะใช่อย่าให้มันโดนแดดเนี่ยนี่ขาวๆเง่าๆอย่างงี้นะฮะเดี๋ยวให้ดูก่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเง่าๆเนี่ยที่เห็นออกมาเนี่ยใช่คุมไปคุมทำไมถ้าไม่คุมแล้วเป็นไงมันโดนแดดเผาอะแล้วหัวบางทีมันไม่สวยมันจะกูดๆนี่อย่างเงี้ยเห็นปะอ๋ออารมณ์ไม่ดีใช่อารมณ์ไม่ดีลมบ่อจอยลมบ่อจอยมาดูฝั่งนี้ดีกว่ามีอะไรไหมไม่มีนะเดี๋ยวพวกต้นมะพร้าวต้นกล้วยก็โตนะตามปกติของมันนะฮะแล้วก็มีอันนี้มันฝรั่งใช่ไหมไม่รู้จะได้เปล่าเพราะว่าคือจริงๆมันฝรั่งมันต้องปลูกกับแปลงมันไม่ได้ชอบน้ำขนาดนี้ไงไม่แต่ที่เราปลูกไม่ใช่อะไรคือซื้อมากินแล้วไม่ได้กินอยู่ในตู้เย็นแล้วรากมันงอกเขาบอกว่าถ้ามันฝรั่งอ่ะมันมีรากงอกไม่ควรกินเพราะว่ามันจะไม่มันมีสารพิษเห็นปะมันด้วยน้ำด้วยอะไรด้วยตอนที่ขึ้นก่อนหน้ามันก็ตายหมดละก็เดี๋ยวรออีกสักกุมภามีนาเดี๋ยวเรามาขุดดูอีกทีนึงว่ามันจะได้หัวไหมไอ้เนี่ยไอ้ผักเชียงนาเป็นผักที่ชอบน้ำไงไอ้เนี่ยแม่งไม่ชอบน้ำไงอ๋อดันมาปลูกด้วยกันเอาเราปลูกไอ้นี่ก่อนนะแต่ว่าเราไม่มีพื้นที่เลยเอามาแซมแล้วก็นี่กระทกรกใช่กระทกรกก็ลองปลูกดูนะฮะก็เลื้อยดีไม่ดีอะดูไฟเห็นไหมนี่เห็นนะมันหยิกใช่ไหมใช่ด้วยน้ำด้วยอะไรก็เดี๋ยวค่อยๆพยายามต่อไปแต่มะเขือนี่โอ้โหดกมากเลยดูดินี่เก็บไปหลายรอบแล้วนะเก็บหลายรอบมากเช้าก็เพิ่งเก็บได้ถุงตอนนี้ถุงใหญ่เลยใช่ใช่เดี๋ยวเอาให้ดูก็ได้อยู่ในตู้เยอะมากแสดงว่าเราปลูกมะเขือได้อันแรกก่อนก็ถั่วพูนะถั่วพูนี่คือเก็บเพียบเลยกินไม่ทันเลยเนี่ยก็คือที่ปล่อยมันแห้งกินไม่ทันเพราะว่าเอาอย่างน้อยเก็บเม็ดพันธุ์ได้ด้วยนะเดี๋ยวค่อยมาคัดเม็ดพันธุ์ของมันเนี่ยอันนี้ก็เป็นอันนี้ยี่หร่าก็โตได้อยู่ปล่อยมันเลยปล่อยเลยเก็บเม็ดนะอ๋อเก็บเม็ดใช่ไหมใช่ก็นี่ต้นหอมญี่ปุ่นตอนแรกปลูกใหม่ๆมันก็จะเป็นหอมไหมตอนแรกเราบอกว่าเราปลูกต้นหอมใช่แต่พอมันโตอ๋อภูมิใจได้บอกว่าเป็นหอมญี่ปุ่นตอนแรกมันรีบแต่นี้โอเคละเริ่มโตไม่หอมพวกเนี้ยมันต้องการอากาศเย็นอ่ะพออากาศเย็นอ่ะมันจะสวยเลยเห็นไหมดูช่วงหน้าหนาวใช่ไหมนี่ต้องอ้อมนะอันนี้ถ้าใครดูคลิปแรกๆนะเนี่ยไอ้คือต้นแบล็คเบอร์รี่ที่เราปลูกแรกๆเลยอ่ะยังอยู่รอดถึงทุกวันนี้ได้ด้วยเพราะว่า
ที่เพอร์เซอร์ไพรส์เพราะว่ามันโดนทั้งไฟเผาคือแถวนี้เขาทำนากันเขาจะเผาแล้วไฟมันลามขึ้นมาช่วงแรกๆมันต้องโดนใครเก็บไปกินแน่เลย มันมีลูกใหญ่ลูกนึงอย่างสวยเลยอ้าวเหรอหายไปแล้วหายไปแล้วแล้วก็โดนตอนก่อสร้างใช่ไหมใช่รถเหยียบไปเหยียบมามันยังอยู่ได้นะเซอร์ไพรส์มากต้นนี้ดอกมันสวยนะให้ดูดอกเนี่ยนะเวลาบานเนี่ยนะจะดีมากถ้ามีดอกเบี้ยให้เรานั่นแหละก็นี่ๆๆๆโอ้ต้นใหญ่จริงด้วยนะช่วงนี้อากาศเย็นอ่ะนี่ดิดูเทียบกับมือดิใหญ่เลยอ่ะนี่แล้วอร่อยด้วยนะพวกนี้หวานมากเลยอ่ะแล้วนี่ก็นี่ๆเซเลอรี่ครึ่งชายครึ่งชายครึ่งชายตอนแรกปลูกเล็กๆไม่อยากบอกคุณหนูว่าคือเซเลอรี่นะมันคือครึ่งชายแต่ตอนนี้ใหญ่ไรป่ะก้านใหญ่มากเลยเอาไว้กินได้มันก็แทนขึ้นใช่ได้แหละแล้วก็ตอนนี้เรากำลังลงถั่วฝักยาวเพิ่มนะครับเพราะว่าไอ้ถั่วพูอ่ะมันใกล้จะหมดอายุของมันละเราก็สลับมากินถั่วฝักยาวบ้างนะครับแล้วก็จะมีผักชีฝรั่งนี่ผักชีบางคนก็เรียกผักชีใบเลื่อยนะครับอันนี้คือเราซื้อตลาดมาแล้วก็ตัดตัวใบไปกินแล้วก็เหลือรากมาชำไว้มันก็งอกโอ้ยนี่มีผักชีขึ้นด้วยเม็ดที่มันเหลืออยู่นี่มีผักชีด้วยปลูกแซมเดี๋ยวรอดูว่ามันจะโตหรือเปล่าเคยพยายามลองปลูกแล้วมันก็ไม่โตแต่ว่านี่เดี๋ยวลองดูอีกรอบนึงขึ้นอ๋อเนี่ยเอามาโรยเลยเหรอไม่อันเก่านั่นแหละที่มันไม่งอกแล้วมันเพิ่งมางอกตอนนี้นะใช่ความจริงมันไม่เกิน10วันไงที่มันล่อเข้าไปนี่ใบมิ้นใช่คือหลายๆคนที่แบบมิ้นเย็นๆน่ะเนี่ยคือใบอย่างเงี้ยมันจะเย็นมันกลิ่นมิ้นจริงแต่ต้นนี้ตายไปแล้วแต่ต้นนี้ยังอยู่เดี๋ยวเราหาปลูกใหม่เราจะเอาจนได้ครับแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะแตกเนี่ยไอ้พวกเนี้ยอ๋อนี่คือรากละไหลมันไหลลงมาเดี๋ยวมันจะขึ้นต้นอย่างเงี้ยเราก็มันก็กระจายแล้วค่อยแยกแปลงเนาะเพราะมิ้นเนี่ยดีนะเอาไปชงชาไปอะไรแบบจะเย็นๆหอมๆมากแบบมิ้นจริงๆคือมิ้นเนี่ยมันไม่ใช่สารแหน่ที่เราเข้าใจที่คนไทยเข้าใจไม่ใช่มันคือแบบนี้มิ้นมีหลายตัวมากเลยนะตัวนี้เราไม่รู้ว่าเรามาแนะนำอะไรเพราะผมยังไม่ได้ศึกษาเรื่องการดูใบมิ้นอะไรอย่างเงี้ยมิ้นมีหลายตัวบางตัวก็กลิ่นจะหอมละมุนบางตัวก็จะฉุนๆไปเลยหรือจะกัดๆแต่นี่โอเคนะนี่หอมเย็นๆมันจะมีมิ้นดำอ่ะที่มันจะกลิ่นแรงๆเลยนี่แล้วก็อันนี้กุยช่ายกุยช่ายนี่ปลูกแรกเลยนะแรกๆเลยนะอยู่รอดไปถึงวันนี้ได้ก็ไม่รู้จะทำไงก็เสร็จเขาทำไอ้ขนมกุยช่ายใช่ไหมซึ่งเราไม่ได้ทำไงก็เลยไปวันนี่ก็ชมจันนี่ชมจันต้องรอมันออกซอสใหม่แล้วเนี่ยจริงๆอยากถ่ายช่วงที่ออกไอ้ดอกชมจันให้ดูอะคือแบบอร่อยแล้วก็ช่วงนี้มันคืออะไรมันผัดใบใช่มันต้องแตกยอดคือเม็ดที่มันเราต้นมันอะที่เอามาอ๋อเอาเม็ดมันมาปลูกใช่เนี่ยไม่ได้ปลูกใช่ไหมมันร่วงอ๋อไม่ปลูกเลยมันร่วงนี่เราก็จับอ๋อจับยัดเลยใช่โอเคแล้วนี่ตะไคร้โตดีเหมือนกันตะไคร้เนี่ยอันนี้ยังอันนี้คือกะเพราป่านะที่ไปเอามาจากโคราชอะหอมใช่ไหมก็จะกลิ่นจะฉุนๆน่ะแล้วก็นี่อะไรนี่อะไรอ๋อไอ้นี่ไงบอระเพ็ดไงบอระเพ็ดมันไม่โตนี่มันไม่ไปเลยบอระเพ็ดยังสู้ไม่ไหวเนาะว่าจะเอาบอระเพ็ดอัปเดตภาพฟาร์มนิดนึงก่อนตอนนี้ก็คือจากที่มีเราก็เริ่มมีพื้นที่นะเริ่มมีที่นั่งมีอะไรบ้างละหลักๆจริงๆคือเราอัปเดตภายในอาคารมากกว่าพวกเฟอร์นิเจอร์ตู้แช่เคาน์เตอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีห้องประชุมติดแอร์อะไรข้างบนฮะข้างนอกก็ประมาณนี้แหละที่เราทำใน1ปีที่ผ่านมาอ่ะไปดูตรงนี้ต่อดีกว่ามีวอเตอร์เกตอันนี้ตัดไปแล้วนะตัดกินไปหลายรอบละวอเตอร์เกตนี่โตดีมากเร็วมากกินไม่ทันเลยพูดเลยว่ากินไม่ทันนี่ก็ตัดไปให้หมาแล้วใช่ป่ะใช่ตัดได้ถุงใหญ่เลยเดี๋ยวไปให้ดูแล้วก็นี่ก็สละแหน่นี่ก็ตัดไปละยังเต็มเลยสาระแหน่ต้องพยายามตัดให้มันห่างๆอย่างเงี้ยให้มันโปร่งใช่ไหมใช่ถ้าไม่โปร่งอ่ะเวลาหนอนอย่างเงี้ยหนอนมันลงมากินเห็นป่ะใบอย่างเงี้ยเนี่ยหนอนกินแล้วมันก็ม้วนใบอยู่หลบอยู่ในนี้แต่ต้องคอยดูด้วยความที่เราไม่ใช้ยาเราปลูกแบบอินทรีย์อ่ะเราต้องคอยดูแลอยู่ตลอดก็นะเพราะเรากินเองแล้วก็นี่ถ้าเวลาวอลเคสเราตัดมากินอ่ะเรากินแต่ใบเราก็เหลือก้านมาชำมันก็งอกเนาะใช่วอเตอร์เกตเป็นผักที่โตเร็วโตง่ายปลูกง่ายคือเหลือแต่ก้านใช่ไหมใช่เสียบดินไว้เดี๋ยวก็โตรดน้ำทุกวันถ้าใครขี้เกียจก็อบเสียบในถุงแล้วเอาเข้าเตาอบไม่ หาถุงอะไรมาครอบมันอ๋อกันไม่ให้ต้นไม้ให้มันคายน้ำใช่ไหมชื้นมันคือเอาถุงก้อมแก๊ปเนี่ยแล้วก็เสียบเนี้ยแล้วก็ใส่ในถุงแล้วมัดปากถุงไว้
ค่อยคอยรดน้ําเรื่อยๆนะจนพอมันเนี่ยออกใบอะไรปุ๊บก็ออกมาวางอย่างนี้ได้ละใช่มั้ยตอนเย็นนะออกตอนเย็นใช่เพราะว่าให้มันปรับโอ้ถ้าหน้าร้อนนี่เราทําไงอันนี้กิ๊บต่ออันนี้เราลองปลูกไอ้นี่อยู่อันนี้ปลูกไอ้ถั่วลันเตาจะทําอะไรนะถั่วลันเตางอกเหรอไอ้ยอดถั่วลันเตาใช่นี่ๆฮะมันเริ่มเขียวๆออกแล้วเอาเม็ดมาเพาะนะอันนี้ใช่ๆเริ่มแต่เพิ่งเริ่มนะมันเลยยังนี่ๆอันนี้มันโดนหนูคุ้ยเมื่อคืนไม่ได้ปิดเนี่ยไม่ดีแล้วเนี่ยโดนหนูคุ้ยขึ้นมากินนอกจากหนูจะกินมันญี่ปุ่นเราแล้วยังมากินถั่วลันเตาเราอีกคือไอตะกร้าเนี้ยมันทำมาทีนึงละเนี่ยที่เห็น2ต้นที่งอกนี่คือชุดแรกที่ปลูกแล้วหนูมันคุ้ยเอาเม็ดไปกินหมดเลยมันเหลือแค่2ต้นก็เลยเอาช่างมันก็เอาลงใหม่ไอล็อตหลังเนี่ยขึ้นเนี่ยที่เราจะเห็นเนี่ยเนี่ยยอดพวกเนี่ยก็เดี๋ยวก็ต้องคุมมันอีกทีนึงไอที่เปิดนี่คืออยากให้มันระบายอากาศแล้วก็เมื่อวานเอาไปตากแดดเพราะความชื้นมันชื้นเกินถั่วลันเตาถ้าชื้นเกินเม็ดมันจะเน่าเราต้องความชื้นแบบพอดีไม่มากเกินพวกนี้โอเคนะหลายเยอะแล้วก็ประมาณนี้เนาะที่เราปลูกกันช่วงปีที่ผ่านมานี้ก็ต้นมะยมนะครับมะยมเนี่ยตอนแรกที่เอามากระถางก็สูงประมาณนี้แหละแล้วก็เอามาลงดินพอลงดินปุ๊บสักพักหนึ่งตายคือตัวต้นมันตายเนี่ยเดี๋ยวให้ดูต้นตายนะฮะเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมหักไปละมันตายนะยอดเนี้ยที่เอามาใหญ่เลยใหญ่กว่าต้นนี้ด้วยตอนแรกก็คิดว่าไม่น่ารอดละแล้วก็มันก็แตกออกมาด้านข้างเห็นไหมแล้วกลายเป็นต้นก็รอให้มันโตนะมะยมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแนวรั้วนะครับที่เราเอาใส่เกาหลีมาก็รอดูว่าเดี๋ยวสุดท้ายมันโตจะเป็นยังไงนี่มาละเก็บเมื่อเช้าหูมาเขือเมื่อเช้านี่ที่ต้นเมื่อกี้นะครับสองต้นปลูกแค่สองต้นนะนี่คือแบบแค่เมื่อเช้านะเนี่ยเพียบเลยเห็นปะไม่ทันกินไม่ทันอ่ะไม่ทันนี่เราเก็บอย่างเงี้ยถ้าขนาดเนี้ยเป็นรอบที่ห้าแล้วอ่ะรอบที่ห้าแล้วเอาจริงตอนปลูกแรกๆอ่ะเดือนสองเดือนแรกมันไม่ออกนะก็ยังคิดว่ามันจะไม่ออกแต่พอออกทีกินไม่ทันเลยแต่ว่าอันนี้นี่เสียใจใบชะพูนะรับน้ำไม่ได้พยายามปลูกแต่ว่ามันสู้น้ำที่นี่ไม่ได้มันก็เหี่ยวแห้งไปก็เสียดายอยากใบชะพูนี่ทำกินได้หลายเมนูเลยนะตัวนี้ก็จะเป็นบาร์นั่งนะครับที่ไอแผ่นปูนสำเร็จมันเหลือก็เลยเอามาทำเป็นบาร์ตอนอันนี้ช่วงเช้าแดดมันจะมาฝั่งนี้ถ้าพอบ่ายแดดมันจะรับอาคารจะบังเราสามารถที่จะนั่งเนี้ยนั่งตรงเนี้ยแล้วก็ทำงานนั่งกินอะไรตรงบาร์ได้ข้อดีคือทำความสะอาดง่ายอ่ะมาดูต่ออันนี้วอเตอร์เกตนี่เก็บเยอะมากเลยป่ะไอกระถางแค่นั้นกระถางเดียวนะกระถางยาวตัดแต่งให้มันโล่งนี่จริงมันยังได้อีกเยอะเลยเนี่ยดูดิถุงใหญ่ๆอย่างนี้เลยมาอ่ะแล้วนี่นี่สารแหน่นะครับถุงใหญ่อย่างนี้เลยเนี่ยเนี่ยเอาดิเนี่ยคือถ้ามีที่บ้านอ่ะเนี่ยไอ้กระถางยาวๆแค่เนี้ยเนี่ยสารแหน่กระถางนึงวอเตอร์เกตถังนึงเนี่ยคือกินไม่ทันจริงๆเนี่ยเอาจริงๆอ่ะมันสามารถเก็บเพิ่มได้อย่างเงี้ยก็ต้องออกเนี่ยช่วงเนี้ยต้องออกนี่ต้องออกเอาออกแต่ว่าเอาไปให้แม่เยอะเกินเนี่ยกลัวไม่ทันแล้วเน่ามันเสียของเนี่ยอย่างก็ปล่อยไว้อย่างงี้ดีกว่าวอเตอร์เคสอย่างเงี้ยเนี่ยจริงๆอ่ะมันต้องให้โล่งแบบนี้เลยเนี่ยเห็นป่ะเป็นหย่อมโล่งเห็นก้านเลยใช่นี่มันแน่นมากเลยนะใช่นี่มันแน่นมากไม่ระใบหลังๆมันจะไม่ค่อยโตป่ะใช่เพราะมันไม่โดนแดดใช่ไหมด้วยความที่ว่าตอนนี้ไอ้ต้นนี้ยังไม่ค่อยตัดเยอะเพราะมันโตช้ากว่าไอ้ตัวก้านแดงเดี๋ยวจะเอาชําเพิ่มก็เลยก่อไฟเสร็จแล้วนะไฟแรงมากเลยเดี๋ยวเอาไว้หวานอร่อยมากถั่วพูนี่พอมันฝักมันแก่เกินเนี่ยเราเอามากินจิ้มพริกไม่ได้นะแต่ว่าเราออกมาย่างเตา
กินเม็ดมันได้ครับเป็นไม่รู้เรียกว่าอะไรดีเม็ดถั่วพูย่างมีความมันๆ นะฮะก็เนี่ยเราเหมือนเรากินเหมือนถั่วลันเตาใช่ป่ะคล้ายอยู่ถั่วพูเป็นผักที่น่าปลูกเหมือนกันนะปลูกไม่ยากแล้วก็ฝักอ่อนก็กินได้นะถั่วกินกับน้ำพริกเอามาผัดมาหั่นใส่ซอยเป็นกินสดเป็นสลัดก็ได้พอแก่ก็เนี่ยกินเม็ดอร่อยเลย